ับ7ส่วนนี้มีเวลาตอบนะคะคงต้องสอบกันยกใหญ่เพราะว่ามีหมาตัวหนึ่งชื่อว่าเจ้าโย่งนะคะเจ้าโย่งเนี่ยถูกยิงตายในโรงเรียนเพราะว่าตามเด็กหรือว่าเจ้าของอะนะคะลูกของเจ้าของในไปโรงเรียนปกติจะเรียกมันให้กลับบ้านมันก็กลับนะแต่วันนั้นลืมเรียกค่ะตามหลานไปโรงเรียนปรากฏว่าผอ.ยิงมันตายที่โรงเรียนเป็นเรื่องเลยนะคะทาง Facebook ของมูลนิธิ Watchdog Thailand ก็นำเรื่องราวมาเผยแพร่พร้อมกับคลิปโดยอ้างว่ามีผอ.โรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะยิงสุนัขตายต่อหน้านักเรียนเลยแล้วก็จ่ายค่าปิดปากทำขวัญไกล่เกลี่ยให้จบเรื่องเหตุเกิดที่อำเภอพิบูลรักอุดรค่ะเมื่อเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาสุนัขตัวนี้ชื่อว่าเจ้าโย่งนะคะวิ่งตามหลานของเจ้าของบ้านเนี่ยไปโรงเรียนแล้วมันก็ถูกยิงตายนะคะซึ่งเด็กๆ เนี่ยเห็นเหตุการณ์กันหลายคนเจ้าของสุนัขเดี๋ยวดูคลิปนะคะเด็กก็ร้องไห้เจ้าโย่งนอนอยู่ตรงนั้นนะคะคือพอหยุดเหรอโอ้เนี่ยค่ะล่าสุดไปแจ้งความนะคะแต่ว่ามีการไกล่เกลี่ยแล้วก็จ่ายเงินค่าทำขวัญ 2,000 บาทผู้สื่อข่าวไปพบกับเจ้าของสุนัขนะคะก็คือคุณสุจิตงามจำปีแล้วก็คุณอำนวยงามจำปีเล่าให้ฟังบอกว่าสุนัขตัวนี้ลูกสาวอยู่ชลบุรีค่ะส่งมาให้เลี้ยงเอาไว้เล่นกับหลาน2คนก็ผูกพันรักเหมือนลูกเลยนะคะตอนแรกได้ยินว่ามันถูกยิงเนี่ยโอ้โกรธมากเลี้ยงมา8ปีเนี่ยรักเหมือนลูกเหมือนหลานเลยอ่ะรักหมาเนี่ยปกติมันวิ่งตามหลานสาวไปโรงเรียนแต่ก็จะเรียกเอาไว้มันก็กลับแต่วันนั้นลืมค่ะเจ้าโย่งไปถึงโรงเรียนสักพักหลานโทรมาบอกว่าผอ.ยิงหมาตายตอนประมาณ7โมงก็เลยรีบไปดูนะคะพบว่าเจ้าโย่งเนี่ยถูกยิงตายที่สนามบาสจริงๆด้วยข้างบ้านพักผอ.นั่นแหละสภาพเนี่ยโดนยิงนัดเดียวนะคะใช่ดีละโดนยิงนัดเดียวตายเลยแล้วคำอ้างตอนนั้นเขาบอกว่ามันไปกัดไก่คุณสุจิตบอกว่าเลี้ยงมันมา8ปีไม่เคยเห็นเจ้าโย่งไปกัดไก่ที่ไหนเลยอ่ะฟังดูค่ะถามเป็นยังคือยิ่งหมาผมเขาทั้งถามอยู่เลยครับแต่ว่ามึงเบี้ยไปว่าพี่ชายผมกับว่าผมกับมึงหูรีนี่ว่าสั้นพ่อตอนแรกพ่อกำลังจะเราท่านชาติภาพพวกผมไปเบิ้งนะถ้าว่าแบบพวกผมไปแล้วแถมไปก็แรงย่างถึงบ้านพักไปเลยตายอมบ่ตายผมได้บอกย่าเลยว่าเอาเงินอย่างเงิน 2,000 มันซื้อน้ำใจเขาไม่ได้ดอกเตือนคือบอกขึ้นให้เขาผมก็วางทีมันชดเสียความชนเสียเขาไม่ได้ดอกคุณตาสุจิตก็บอกว่าเงิน 2,000 มันชดเชยความรู้สึกไม่ได้ทำไมยายไม่เอาเงินคืนเข้าไปก็บอกภรรยาอย่างนี้นะคะล่าสุดเนี่ยนะคะทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาอุดรธานีเขต3สั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนะคะขณะที่ตำรวจก็รวบรวมหลักฐานเพื่อเอาผิดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายเหมือนกันค่ะ